คุณผู้ชมคะวันนี้เชงจะพามาเปิดข้อควายของคุณลุงกำนันโป๊ดนะคะที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้จะให้แตงนะคะนี่ค่ะแตงนี่เป็นผู้ดูแลมือซ้ายและมือขวาเลยนะคะของทั้งคอกลุงกำนันแล้วก็คอกบ้านติ๊กควายไทยค่ะจำควายได้เกือบทุกตัวเกือบครับจับควายนี่เวลามาจับควายนี่จะมีแตงนี่นะคะเป็นมือซ้ายขวาทั้งสองบ้านนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะให้แตงพาไปดูควายในคอกของคุณลุงกำนันนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็การเข้าไปดูคอกธรรมชาติของลุงกำนันเนี่ยมันจะเละๆนิดนึงวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าไปดูควายในคอกนี้ก็คือต้องตีนเปล่าค่ะทุกอย่างมันจะชัวร์มากใช่ไหมแตงใช่ครับมันจบนะฮะเดี๋ยวจะเป็นภาระในการต้องมาล้างเท้ารองเท้าอีกตีนเปล่าไปเลยจบดีมันต้องถึงอะควายเงินล้านเขาก็เลี้ยงกันอย่างนี้อะพร้อมไปวันนี้เราจะไปดูแม่ไหนกันก่อนดีนี่นะคะคุณผู้ชมก็เปิดคอกแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะคือมันมีควายในตำนานเยอะมากเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นแม่ดังๆแล้วก็โคชสารที่เป็นตัวเด่นอยู่ที่นี่นะคะเป็นลูกของทองตีนโตแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูตัวเด่นตัวดังในคอกเนาะไม่งั้นแตงอาจจะต้องไม่ใช่แค่เละแค่ตรีนนะคะอาจจะเละทั้งตัวเลยเพราะว่านอนปากนอนโคนกันอยู่อ่ะตัวแรกเดี๋ยวเราไปดูตัวไหนกันก่อนดีแตงบัวแดงเลยบัวแดงไปดูบัวแดงนะคะบัวแดงนี่เป็นพี่สาวของอัศวินแล้วก็เป็นลูกของแม่บัวบานซึ่งแม่บัวบานน่ะก็เป็นแม่ของอัศวินนะคะแม่บัวบานมีลูกมาเป็นตัวไหนบ้างนะก็มีบัวแดงแล้วก็หูแดงแล้วก็บัวตูมครับแล้วก็ตัวเล็กมันจะเป็นบัวแม่บัวบานมีลูกเป็นบัวแดงแล้วก็มาอัศวินก่อนมันจะมีตัวก่อนบัวบานเบิร์นแอมก่อนบัวแดงมีครับอ๋อมีก่อนบัวแดง1ตัวนึกก่อนหรือน้องผมจําไม่ได้ก่อนหรือน้องก็ไม่ได้อ่ะก็เป็นบัวแดงอัศวินแล้วก็หมูแดงบัวตูมแล้วก็ตัวล่าสุดจะไม่มีชื่อครับตัวล่าสุดเป็นตัวผู้ยังไม่มีชื่อไอ้หมูแดงเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียหมดครับอ๋อตัวเมียทั้งหมดที่อยู่กับลุงกำนันอ่ะไปไหนแตงพาดูพี่สาวของอัศวินก่อนบัวแดงนี่ตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ยที่แตงแตงรูปหัวอยู่ที่เราไม่สามารถจับมาถ่ายได้เพราะควายไม่ได้สนตะไคร้นะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยของลุงกำนันโป๊ดเดี๋ยวให้ตัวนี้เดินไปกล้องเดินเข้ามานะคะดูกันใกล้ๆบัวแม่บัวบานสูง172แล้วลูกๆเขาตระกูลบัวความสูงไม่ต่ำ170ไม่ต่ำทุกตัวแล้วก็ลุงกำนันก็เก็บลูกๆของแม่บัวบานนะคะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ต่ออยู่ในคอกแล้วทำไมอีกตัวนึงมันถึงหลงมาชื่อว่าหมูแดงได้อ่ะเขาตั้งอันนี้เป็นแบบบัวบานบัวแดงหมูแดงแล้วก็หมูแดงอ๋อบัวแดงแล้วก็มาหมูแดงแล้วก็มาบัวตูมครับอัศวินก่อนบัวแดงครับหมูแดงอัศวินก่อนหมูแดงใช่ครับนี่ก็เป็นพี่สาวอัศวินนะคะก็จะเห็นถึงวงเขาเห็นไหมคะวงเขาคล้ายๆแม่วงเขาคล้ายแม่คือยืนใกล้แม่ก็จะแบบว่าคล้ายๆกันเลยแล้วก็ความสูงที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะส่วนตัวเขามันก็จะเป็นทรงเนี้ยเนาะเป็นทรงเนี้ยเหมือนกันเลยอัศวินก็คือทรงรูปทรงแบบนี้มาเลยแม่บัวบานก็คือจะจ่ายลูกออกมาเป็นแบบนี้เป็นลูกของเจ้าหนุ่มแล้วก็แม่ในฝูงของลุงกำนันครับเป็นแม่บัวบานเป็นลูกของเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดกับแม่ในข้อกำนันในฝูงกำนันซึ่งแตงก็ไม่ได้ทันเห็นว่าแม่ของบัวบานคือตัวไหนใช่ปะใช่ครับไม่ทันครับแต่อ่ะก็เป็นแม่ส่งลูกเบอร์ต้นเลยเป็นแม่ของอัศวินและนี่ก็คือพี่เขาบัวแดงตัวต่อไปดูตัวไหนดีจ๊ะยืนอยู่ในโคนนะคะคุณผู้ชมก็เลยแบบว่าระดับถ้าจะถามว่า
ความสูงเป็นยังไงคือมันจับไม่ได้เพราะมันไม่มีตะไคร้แล้วก็ที่แน่ๆคือสูง170เทิร์นคุณช้างอลังการนี่ยืนเท่ไหมคะไดโนเสาร์ดีๆนี่เองนี่นี่คุณผู้ชมเป็นลูกของหมูแดงตัวนี้แตงบอกว่านี่ตัวนี้ค่ะตัวเด็กน้อยนี่เป็นลูกของหมูแดงเป็นลูกของหมูแดงครับหมูแดงเป็นน้องอัศวินนั่นก็บัวตูมก็เป็นน้องอัศวินนะบัวตูมก็เป็นน้องอัศวินแล้วนี่คือลูกของหมูแดงไอ้ลูกหมูแดงนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับโอ้ตัวผู้แต่เพิ่งคลอดส่วนนู่นที่มีชิตาใช่ไหมฮะลูกอันนั้นบัวตูมครับอันนี้ก็เป็นน้องสาวของอัศวินเหมือนกันชื่อว่าบัวตูมอีบัวตูมนี่ที่หางขาดครับหางขาดนะแต่สูงมากอีบัวตูมนี่ก็อายุเท่าไหร่แล้วนะเข้า3ปีครับกำลังจะเข้า3ปีความสูงก็แตะ170แล้วปะยังไม่ถึงครับ60กว่าครับ160กว่านะคะก็คือควายสาวไม่สาวแล้วติมีลูกมีลูกครับลูกแรกลูกแรกแล้วนี่คือลักษณะเด่นเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือวงเขาตั้งแต่พี่สาวบัวแดงเมื่อกี้มาถึงบัวตูมเนี่ยเห็นไหมก็คือจะแพทเทิร์นมาก๊อปกันมาเลยแล้วก็มีความสูงที่เป็นเอกลักษณ์เนาะตัวนี้รูปทรงคือคล้ายกันเลยนะคะลุงกำนันก็เก็บเอาไว้เป็นแม่พันธุ์แล้วก็ได้ลูกแรกมาแล้วเป็นตัวผู้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี่แหละค่ะยืนอยู่ข้างแม่เขาน้องจะไม่เอาการอีนี่หมูแดงหมูแดงหมูแดงมาแล้วอีกหนึ่งตัวโอ้จิ๋งใหญ่เหมือนกันตัวนี้หางคดหมูแดงจะเขาไม่ได้แบบว่าใหญ่กว้างเขาไปทางพ่อก็คือทองตีนโตครับอ๋อผสมทองตีนโตออกมาเป็นหมูแดงให้ผู้ชมเห็นด้านหน้านะฮะมาแล้วหมูแดงเป็นลูกทองตีนโตกับแม่บัวบานติดไปทางพ่อแต่หางคดคดตัวนี้คดครับตัวนี้คดหมูแดงก็ให้ลูกแล้วให้ลูกแล้วลูกแรกเหมือนกันลูกแรกเหมือนกันเอ๊ะเซตลูกแรกพวกนี้นี่ได้ตัวผู้หมดเลยเนาะเป็นลูกไอ้คดลูกโคชสารครับลูกโคชสารก็คือว่าหมูแดงนี่เป็นทองทินโตผสมกับบัวบานเนาะใช่ครับส่วนเอาบัวแดงก่อนบัวแดงเป็นอะไรผสมกับแม่บัวบานนะทองตีนโตเหมือนกันครับทองตีนโตเหมือนกันแล้วบัวตูมาทองเหมือนกันครับทองตีนโตทั้งหมดเลยใช่ครับโอเคก็คือแม่บัวบานเนี่ยผสมกับทองตีนโตทั้งหมดใช่ครับลูกที่ออกมาเนี้ยเป็นทองครับอัศวินก็ทองตีนโตแต่คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะแม้จะผสมพ่อพันธุ์เดียวกันตัวลูกที่ออกมาก็ไม่ได้มีหน้าตาที่เหมือนกันรูปทรงอาจจะคล้ายๆกันเพราะจากแม่เดียวกันแต่ว่าทรงเขาอย่างเงี้ยก็จะติดไปทางพ่อบ้างติดไปทางแม่บ้างครบแล้วเหลือแม่บัวบานที่คนยังไม่ได้เห็นแม่บัวบานตัวนี้สูง172เซนติเมตรนะคะเป็นสุดยอดแม่พันธุ์ที่สุดห่วงอีกหนึ่งตัวเลยของลุงกำนันโป๊ดนะคะแม่นี้ก็จ่ายลูกออกมาเป็นควายยักษ์ที่ทั่วทั้งประเทศไทยรู้จักนั่นก็คืออัศวินเดี๋ยวครับอัศวินนี่ก็แบบไป178แล้วนะคะความสูงเกือบแตะ180แล้วก็โครงสร้างสูงใหญ่มากเป็นลูกของทองตีนโตกับแม่บัวบานค่ะจับตัวไหนได้ก่อนแนะนำตัวนั้นได้เลยนะอันนี้เป็นตัวผู้อีกหนึ่งตัวที่ลุงกำนันเก็บถูกไหมใช่ครับเป็นลูกทองตีนโตเหมือนกันนี่นะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูแม่บัวบานอันนี้จับอันไหนได้ให้ดูก่อนเลยตัวนี้เป็นตัวผู้อนาคตพ่อพันธุ์ที่ลุงกำนันโป๊ดเก็บไว้นะคะเป็นลูกของทองตีนโตกับแม่ตัวไหนวะแม่เป็นลูกของทองตีนโตครับแม่ก็เป็นลูกของทองตีนโตคือผสมเอาพ่อผสมลูกครับพ่อผสมลูกไปเลยคุณผู้ชมดูนะคะใหญ่มากอายุเท่าไหร่แล้วว่าแตง3ปีกว่า3ปีกว่าความสูงประมาณ165ครับแตงสูง175นะคะแตงสูง175ตีนเปล่าด้วยก็คือเสมอยืนเท่าควายเลย
ก็เทียบกันเอาควายคุณผู้ชม3ปีกว่าได้เท่านี้ไหมคะนี่เปรียบเทียบกันเอาอย่างนี้เลยแล้วกันให้เทียบกับควายของตัวเองนะถ้าใครดูอยู่ดูคนแตง175แล้วก็เทียบความสูงเอาว่าสันหลังประมาณนี้เทียบเอาประมาณนี้นี่เป็นพ่อพันธุ์ที่ลุงกำนันเก็บค่ะเป็นลูกของทองตีนโตกับแม่ที่เป็นลูกของทองตีนโตเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องมีคนพูดบอกว่าไอ้นี่แน่เลยแตงแบบว่าเอ๊มันเลือดชิดก็โตปกติครับไม่มีผิดละไม่มีผิดเลยครับมันเลือดชิดน่ะทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามันเลือดชิดนั่นแหละแต่ว่ากับควายเนี่ยลุงกำนันก็เคยพูดมาแล้วว่าบางทีมันก็อยู่นอกเหนือกฎเนาะแตงเนาะมันก็อยู่เหนือกฎมากฎอยู่ครับเหลือเหนือธรรมชาติวิชาการเหนือวิทยาศาสตร์อ่ะแล้วลุงกำนันก็เคยลองผสมกับแม่ข้างนอกแล้วด้วยปรากฏว่ามันก็ออกมาไม่ใหญ่เท่ากับในฝูงที่แกทำเนาะใช่ครับซึ่งในฝูงมันใหญ่อยู่แล้วแกก็เลยเลือกที่จะผสมซ้ำไปเลยใหญ่เหมือนเดิมครับนี่บัวตูมนะคะบัวตูมตัวนี้เชงมาเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยควายจะสูงจะใหญ่อ่ะมันจะเห็นรอยมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะใช่ครับมันจะสูงพอขาจะยาวจะสูงเลยครับสูงก็คือสูงไม่สูงก็คือไม่สูงเลี้ยงยังไงให้ตายก็ไม่ไปก็ได้แค่อ้วนเตี้ยอยู่อย่างนั้นแหละถึงจะผอมก็ค่อยสูงไปสร้างครับตัวต่อไปเดี๋ยวให้แตงไปงมเอาจากในป่ามาก่อนคือมาในข้อของลุงกำนันเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะตัวนี้คือแม่ค่ะแม่ของแม่กระถินแม่น้ำเพชรชื่อว่าแม่อะไรนะแม่จู้ครับแม่จู้ที่นอนอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นแม่ของแม่กระถินแม่น้ำเพชรซึ่งกระถินกับน้ำเพชรเนี่ยเป็นพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันให้ลูกก็เด็ดและนี่ก็คือต้นขั้วเขาก็ยังอยู่แม่จู้นี่ก็แก่แล้วถือว่าแก่แล้วไหมปานกลางปานกลางแต่ฟันยังสวยอยู่เลยแม่จู้แม่จู้นี่เป็นลูกใครแต่งรู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้ครับแต่ก็สายเจ้าโบบานครับทั้งแม่เดียวกับโบบานครับแม่ในฝูงลุงกำนันนี่แหละใช่ครับและแม่จู้นี่เขาผสมกับใครออกมาเป็นกระถินนะจำได้ไหมแม่จู้ผสมกระถินก็เป็นทองตีนโตครับแม่จู้ผสมกับพ่อไหนออกมาเป็นกระถินทองครับทองตีนโตใช่ครับและผสมกับพ่อไหนออกมาเป็นแม่น้ำเพชรทองเหมือนกันครับอ๋อทองตีนโตโอเคแล้วก็ตอนนี้น้องสาวน้องตะน้องสาวน้ำเพชรโอ้โหเต็มที่เลยแม่จู้ยืนแล้วนะคะแล้วเราก็เละกันไปแล้วแม่จู้นี่ความสูงประมาณเท่าไหร่อ่ะแตง160กว่า160กว่าแต่หนามากนี่ท้องอยู่เหรอตั้งท้องครับท้องคดปัจจานครับเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเราไม่ถอดรองเท้านะเราจะเละมากแม่จู้นี่เป็นแม่ที่มีจุดเด่นยังไงบ้างก็ส่งลูกมาก็สูงหมดครับทุกตัวครับส่งลูกมาสูงแล้วตัวแม่จู้เองให้นมดีไหมให้ดีครับแปลกเนาะว่าควายคอกลุงกำนันอะแม่ให้นมดีทั้งนั้นเลยอีตัวนี้คือพี่สาวน้องสาวของน้ำเพชรครับตัวนี้น้องสาวน้ำเพชรพ่อทองตินโตเหมือนกันไอตัวนี้เริ่มมีให้ลูกยังกำลังตั้งท้องท้องแรกเป็นควายสาวเลยใช่ครับลูกแม่จู้มีชื่อป้ายตัวนี้ไพลินครับไพลินแม่น้องสาวแม่น้ำเพชรอันนี้ผสมโพชสารละทั้งคลองนี่แหละใช่ครับตอนนี้ก็ลูกของแม่จูครับกับโพชสารเป็นน้องของไพลินใช่ครับอีกทีหนึ่งเป็นตัวตรงนี้ครับโอ้ลุงกำนันถึงว่าเงียบๆนี่โชคดีนะได้ลูกแต่ลูกตัวเมียตัวเมียนี่แกเก็บหมดเลยเนาะต้องรอดูอีกทีนึงครับต้องรอดูอีกทีนึงแม่มีเยอะนะเนี่ยไพลิน
แข้งขาใหญ่เหมือนกันทุกตัวใหญ่ครับอืมสังเกตเห็นได้เลยชัดเจนมากขาใหญ่เล็บหนามันก็ส่งต่อกันมาถึงลูกๆหมดเลยเนาะแตงอีนี่ชื่ออะไรนะหยกครับอีหยกเป็นลูกแม่จู้อีกแล้วนะคะแม่จู้อยู่ข้างๆลูกแม่จู้ตัวล่าสุดเพศเมียมีชื่อว่าหยกอย่างนี้นี่ถ้าเราแบบสนใจลูกตัวเมียอยากได้บ้างของลุงกำนันเนี่ยคือไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอใช่ป่ะก็รอมาโตแล้วค่อยเข้ามาคุยกับลุงกำนันครับถ้าสนใจจริงครับอืมเข้ามาดูแล้วก็มาขอแบ่งลุงกำนันก็ได้มาคุยกันครับใช่คือคนที่จะได้ควายจากลุงกำนันน่ะนอกจากเข้ามาในจังหวะเวลาที่ถูกต้องพอเหมาะที่ลุงอยากจะเปิดแบ่งแล้วเนี่ยก็คือต้องคุยให้ถูกใจด้วยจะเปิดแบ่งประมาณขวบนึงครับแล้วได้ขวบแล้วค่อยมาดูตัวถ้าถูกใจตัวไหนก็ตกลงกันครับนั่นแหละค่ะนี่คือข้อของลุงกำนันอันนี้เราดูไปยังยังครับตัวนี้คือตัวไหนจำได้ไหมมะลิครับลูกในฝูงมะลิเป็นลูกในฝูงกับแม่ตัวไหนอ่ะจำไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้ทองตีนโตพ่อเป็นทองตีนโตลุงกำนันก็จะใส่เป็นหลักๆคือเป็นไอ้ทองหมดเลยเนาะลูกอ่ะแล้วความโดดเด่นของทองตีนโตที่เราเห็นอะแตงที่ลูกเขาออกมาแล้วในฝูงลุงกำนันอะทองตีนโตให้ลูกโดดเด่นตรงไหนบ้างเอาเท่าที่แตงเห็นกระดูกโครงสร้างครับแล้วก็ตรงเข่าครับเข่ามันจะเป็นยังไงอะเข่าก็ใหญ่กว้างเนี่ยครับมุมเขาสวยครับมุมเขาสวยถ้ากว้างเปิดออกไปกว้างๆเลยก็จะเป็นแบบคล้ายๆแม่บัวบานบัวแดงอย่างก็จะกว้างออกไปเลยแม่น้ำเพชรครับตัวนี้แม่น้ำเพชรนะฮะเป็นลูกทองตีนโตครับก็เป็นลูกทองตีนโตแม่ก็คือแม่จู้ใช่ครับนี่น้ำเพชรตัวนี้ก็เป็นทีเด็ดในการจ่ายลูกเหมือนกันใช่ครับส่วนมากแล้วก็ความสูงของควายในข้อนี้มันสูงใหญ่ยืนพื้นก็เนาะ160ยืนพื้นเบสิกเลยซึ่งข้างนอกนี่คือบางทีกว่าเราจะทำให้ได้160นี่ก็แบบเหนื่อยแทบลากเลือดแล้วนะคะจะทำให้ควายสูงใหญ่ได้เบอร์นั้นน่ะแต่ที่นี่คือขั้นต่ำคือ160อย่างต่ำๆนี่ลูกควายเขาเขาเปิดกันหมดเลยเนาะเปิดครับลูกเขาจะสั้นแล้วอย่างนี้ถ้ามีคนเคยถามมาบอกว่าอันนี้เป็นลูกทองตีนโตแม่เป็นลูกทองตีนโตใช่ป่ะเสร็จแล้วมาปุ๊บผสมโคชสารแล้วรุ่นต่อไปอ่ะลูกชั้นต่อไปอ่ะลุงกำนันเขาจะเปลี่ยนไหมก็มีตัวไหนที่แกเปลี่ยนบ้างไหมก็เหลือธนูทองก็ลองดูไว้ครับเผื่อไว้ทับในฝูงอีกทีครับอ๋อลูกเจ้าทองที่คัดไว้อ่ะนะใช่ครับอืมแต่ก็คือจะวนเลือดไม่เอาเลือดนอกเลยใช่ครับก็จะวนกันอยู่อย่างนี้ซึ่งก็ทำแบบนี้มานานแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ที่มีควายยักษ์อยู่ทุกวันนี้แกก็พัฒนามาแบบนี้ตัวต่อไปดูตัวไหนดีตัวนี้เป็นลูกแม่เดือนครับก็โคชสารลูกแม่เดือนโคชสารเดี๋ยวเราจะไปดูแม่บัวบานนะคะแต่ระหว่างทางที่เราจะเดินไปดูเนี่ยเราก็จะมาเจอลูกๆอันนี้คือลูกแม่เดือนกับโคชสารกับโคชสารแม่เดือนเนี่ยถือว่าเป็นแม่ในตำนานอีกหนึ่งตัวของลุงกำนันก็คือมีแม่เดือนกับแม่นุ่นใช่ครับถูกไหมแม่เดือนกับแม่นุ่นนี่ทำไมถึงเป็นแม่ควายในตำนานเพราะว่าเป็นควายยุคแรกก็ซื้อมาเลยครับซื้อมาจากลุงแกะครับเป็นควายของลุงแกะลาดยาวนะคะจำไว้ว่าคอกลุงกำนันมีควายลุงแกะลาดยาว2ตัวก็คือแม่เดือนกับแม่นุ่นซึ่งปัจจุบันนี้แม่เดือนกับแม่นุ่นก็ยังคงจ่ายลูกได้อยู่จ่ายได้อยู่ครับตัวนี้ตัวล่าสุดครับตัวนี้ตัวล่าสุดของแม่เดือนใช่ครับเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับเป็นลูกตัวเมียนะคะส่วนแม่นุ่นแม่นุ่นนี่เป็นแม่ของใครบ้างอีกตัวดังๆเจ้าแสนเจ้าแสนแสนลุงยูนลาดยาวใช่ครับก็เป็นลูกแม่นุ่นแม่นุ่นครับมีตัวไหนอีกห้างทองครับเจ้าห้างทองเดี๋ยวเราจะได้เห็นแม่เดือนกับแม่นุ่นไหมได้เห็นแม่นุ่นครับแม่เดือนอยู่บ้านครับอ๋อแม่เดือนอยู่บ้านไปดูขอดูทั้งแม่นุ่นแล้วก็ไปแม่บัวบานค่ะเข้าไป
แตงต้องไล่ควายนะแต่เดินฝ่าผงควายไปยกไปอืมยกมันคล้ายกันไปหมดเลยจำไม่ค่อยจะถูกชื่อเฮ้ไปไปแล้วเข้ามาในถิ่นเขาอ่ะจะเดินไปดูควายก็ไม่ได้โดนควายบล็อกหน้าตามเอาเรื่องมาแตงอย่างนี้ครับโดนควายเล่นไงขนาดมึงยังโดนบล็อกก็คิดดูอ่ะเหี้ยลึกอีกแตงคนนำอ่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าลุงกำลังก็จะให้นอนคอกอย่างนี้นี่แหละค่ะทั้งวันนอนโคลนนะแล้วก็จะทิ้งฟางเอาไว้ให้แค่นั้นเองลูกไอ้ทองตัวนี้ลุงกำนันตั้งชื่อยังธนูทองฮะธนูทองอะไรนะธนูทองธนูทองอ๋อมารอบก่อนยังไม่มีชื่อรอบนี้มีแล้วจะได้เรียกถูกธนูทองอ่ะให้แตงไล่ก่อนเจอละอันนี้แม่ดึแม่นุ่นใช่ครับตัวนี้ครับแม่นุ่นเดี๋ยวดูแม่นุ่นนะคะควายเก่าของตะแกะลาดยาวนี่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นแม่นุ่นนะคะแม่นุ่นเป็นแม่ควายจากตะแกะลาดยาวควายเหล่าตะแกะลาดยาวเลยที่ลุงกำนันมีอยู่ในคอกมีแม่นุ่นกับแม่เดือนนะคะแม่นุ่นเป็นแม่ของเจ้าแสนลุงยูลาดยาวค่ะทองตีนโตมาผสมกับแม่นุ่นนะคะออกมาเป็นเจ้าแสนลุงยูลาดยาวลักษณะเด่นของแม่นุ่นคือความหนาค่ะของลำตัวนะเนื้อหนังแข้งขาให้แตงอธิบายการความโดดเด่นของแม่นุ่นหน่อยแล้วก็การส่งลูกของแม่นุ่นโดดเด่นก็คือครับแข้งขาตั้งใหญ่ครับจ่ายลูกก็จะสูงกว่าแม่เลยครับจ่ายลูกสูงกว่าแม่ไปเลยเนาะตัวแม่นุ่นเองสูงประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณว่าเกือบ60ครับประมาณ160ครับ160ประมาณนั้นนะคะอย่างเช่นเจ้าแสนเองเนี่ยก็สูงทะลุ175 678 178 79อ่ะประมาณเนี้ยที่ลุงยูนเคยวัดนะคะเนี่ยแหละลูกแม่นุ่นกับเจ้าทองตีนโตดูไว้นะคะตัวนี้ก็ลูกแม่นุ่นอีกตัวครับตัวนี้เป็นลูกแม่นุ่นแต่เป็นตัวเมียเนาะใช่ครับชื่อแม่สวยครับชื่อแม่สวยดูแม่สวยนี่จะก็ใหญ่ใหญ่กว่าแม่แล้วนะสูงกว่าแม่ใช่ครับเป็นลูกของแม่นุ่นตัวที่สองตัวแล้วลูกแม่นุ่นตัวแรกอ่ะไม่ทราบครับอ๋อแต่แม่สวยนี่เป็นลูกของแม่นุ่นตัวที่สองกับเจ้าทองเหมือนกันเป็นน่าจะเป็นไอ้แฝดครับไอ้แฝดของไอ้แฝดลุงกำนันนี่คือลูกแม่นุ่นแล้วตัวต่อไปลูกตัวต่อไปของแม่นุ่นแต่งกันไม่ได้ไม่ได้ครับมันหลายตัวเหมือนกันครับแต่เทียบให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือแม่นุ่นและนี่ก็คือลูกสาวแม่นุ่นชื่อแม่สวยเป็นแต่แม่สวยเนี่ยเป็นลูกของเจ้าแฝดผสมเข้ากับแม่นุ่นออกมาเป็นแม่สวยอ่ะลักษณะที่โดดเด่นของแม่นุ่นเราเห็นชัดๆเลยนะคะก็จะอ่างลึกนะแล้วก็มีหูที่ใหญ่นะคะปากใหญ่แม่นุ่นกินเก่งไหมเก่งครับกินแหลกเลยใช่ป่ะกินให้กินก็กินเยอะครับมีเท่าไหร่ก็คือกินหมดกินหมดครับนี่คือลักษณะเด่นของแม่นุ่นนะคะหายากนะควายบางตัวก็ไม่กินนะให้กินก็ไม่กินแต่นี่คือเป็นควายที่กินเก่งแล้วก็ส่งลูกดีส่งลูกออกมาทุกตัวก็คือกินเก่งหมดกินเก่งครับปากใหญ่ด้วยโอ้โหมันดีจริงๆนะคะมาดูควายคอกลุงกำนันเนี่ยบัวแดงคนละเรื่องเลยเนาะกับควายที่ยืนอยู่ข้างหลังมันอะคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในคอกของคุณลุงกำนันเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นคอกที่เป็นควายยักษ์ทั้งคอกจริงอย่างที่พูดนี่หว่าเห็นมีตัวเล็กๆอยู่ด้วยไม่ใช่นะคะควายลุงกำนันคือยักษ์ทั้งหมดแล้วแต่ที่เห็นว่าควายตัวเล็กๆนั้นมันคือควายอะไรแตงก็ผมว่า
มีตังค์แล้วผมก็เอาแม่ควายไปซื้อแม่ควายมาลองผสมกับโคจสารดูครับว่าโคจสารนะแม่เล็กๆเนี่ยจะจ่ายลูกแค่ไหนครับจะจ่ายลูกสูงไหมครับอ๋อตัวเล็กที่เห็นอยู่กินอยู่หลังบัวแดงนั่นคือควายของแตงเองใช่ครับแตงไปซื้อมาใช่ครับแล้วก็ลองมาผสมกับโคจสารดูครับแล้วแตงเป็นไงได้ลูกไหมยังครับกำลังตั้งท้องครับโอ้ว่าแม่เล็กๆเนี่ยจะโคจสารจะจ่ายลูกสูงไหมครับงั้นเดี๋ยวก็คอยรอดูแม่ของแตงเลยสิว่าจะให้ลูกเป็นยังไงอ่ะใช่ครับแล้วก็นอกจากที่แตงเอามาฝากเลี้ยงแล้วก็มีควายหลวงด้วยใช่ครับมันคือก็ควายเกรดเดียวกันครับต่ำๆนะครับเป็นเหมือนของปศุสัตว์ใช่ไหมใช่ครับเขาเอามาให้ลุงกำนันเลี้ยงเหรอก็เหมือนอยู่ในฝูงใช่ครับเอามาให้เลี้ยงอยู่ครับแล้วเขาจะยังไงต่อควายหลวงอ่ะก็น่าจะแบบคืนลูกนะครับไปยิงคืนลูกนะครับอ๋อก็คือคืนลูกของอีแม่ควายหลวงพวกนั้นอ่ะให้กับปศุสัตว์ไปแล้วเขาก็มาเอาแม่ควายตัวนี้มาพัฒนาว่าเอาลูกก็จะสานไปให้คนอื่นจะโตไหมอ๋ออันนี้ก็คือสิ่งที่ปศุสัตว์เขาทำโดยลุงกำนันก็เข้าร่วมแล้วก็รับไว้ด้วยมีเยอะไหมฮะควายหลวงเนี่ยหลายตัวอยู่เนาะตัวเดียวครับตรงนี้ดูในฝูงนู้นนะก็คือลุงกำนันก็เลี้ยงปนกันไปกับฝูงควายใหญ่เลยใช่ครับแล้วก็มีควายของพระเทพด้วยใช่ครับควายของพระเทพคือยังไงแตงอธิบายสิก็ตอนที่พระเทพมาลูกควายตัวนั้นก็เกิดอยู่ในคอกครับพระเทพก็เลยไปดูครับก็ตั้งชื่อไว้ให้ครับตัวนั้นชื่อว่ากนกครับคุณกนกคุณกนกแล้วก็วันดีคืนดีก็จะมีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาถามว่าคุณกนกเป็นไงบ้างใช่ครับดังนั้นก็คือลุงกำนันที่เลี้ยงอยู่นี่ก็คือเอาไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าท่านทรงจำได้ว่ามีคุณกนกอยู่ที่คอกนึกถึงท่านก็จะให้คนโทรมาถามลุงกำนันว่าคุณกนกเป็นยังไงใช่ครับมีลูกยังคุณกนกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตัวไหนเอ่ยคุณกนกลงน้ำลงน้ำอยู่ในบ่อนู้นนะคะและที่เห็นหัวลอยๆตุ้มๆอยู่นั่นคือโคชสารลงน้ำไปแล้วเหมือนกันตัวต่อไปนะคะเชงจะพาให้ทุกท่านได้ไปดูแม่ของโคชสารค่ะเชื่อว่าหลายคนที่เคยได้เข้ามาเที่ยวคอกลุงกำนันโป้นเนี่ยจะต้องได้เห็นโคชสารแน่นอนแหละเป็นตัวยืนพื้นเลยที่ทุกคนอาจจะมาเห็นแต่น้อยคนนะคะที่จะได้เห็นแม่ของโคชสารซึ่งมีชื่อว่าแม่แจ่มแจ๋วนะคะวันนี้เชงจะพาทุกคนไปดูแม่แจ่มแจ๋วค่ะว่าเป็นยังไงตัวไหนอ่ะไม่ครับอ้าวเหรออ้าวโอเคคุณผู้ชมคะเห็นหรือยังคะนู่นที่เดินอยู่ค่ะนั่นแหละแม่แจ่มแจ๋วนะคะแม่ของโคชสารแจ่มแจ๋วนี่เป็นลูกใครแตงลูกเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดแล้วแม่ของแม่แจ่มแจ๋วล่ะในฝูงนี่แม่ในฝูงลุงกำนันแจ่มแจ๋วนี่ลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างอ่างเลยครับกระดูกใหญ่ครับเก่งๆครับตรงนี้นมใหญ่ด้วยเนาะอ่างลึกกระดูกใหญ่แจ่มแจ๋วความสูงประมาณเท่าไหร่อ่ะ160บวกครับ160บวกเนาะปัจจุบันยังให้ลูกยังให้ลูกครับเนี่ยลูกตัวละครับตัวหลังเนี่ยนี่เหรอใช่ครับเนี่ยตัวนี่อ๋อตัวผู้ตัวเมียตัวผู้นี่ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เลยที่เขาปูดๆนี่ตัวนี้ค่ะตัวผู้นะคะเป็นลูกของแม่แจ่มแจ๋วค่ะแม่แจ่มแจ๋วกับผสมกับลูกทับแม่ลูกทับแม่ออกมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นลูกตัวล่าสุดของแม่แจ่มแจ๋วก็คือภายในยังปกติดีอยู่ให้ลูกได้ดอกเขาโดดเด่นมากหูใหญ่เนื้อแน่นตัวกลมบล็อกเลยขาอย่างแน่นเลยอ่ะตัวนี้อายุเท่าไหร่อ่ะแตงเดือนกว่าเดือนกว่าใหญ่มากขาใหญ่มากเนาะไอ้นี่ทรงมันจะเป็นยังไงเนี่ยโตมาเนี่ยทรงสูงคอขาและใหญ่เขาจะเปิดครับน่าจะเปิดเหมือนพี่นะตัวนี้อือตัวพี่ยังเปิดครับครับตัวพี่มันเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับอายุเท่าไหร่แล้วพี่มันอ่ะขวบประมาณ 2-3 เดือนครับเก็บไว้ปะหายไปแล้วขายไปแล้วใช่มั้ย
โอ้โหเล็บใหญ่ขาใหญ่มาแล้วครับนี่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 แม่แจ่มแจ๋วนะคะนี่ใกล้ๆเลยค่ะคุณผู้ชมแม่ของโคชสารไม่สนตะพายเหมือนเดิมใหญ่เนาะมีทั้งความใหญ่ความยาวนะคะแล้วก็เนื้อหนังดีควายอ้วนทุกตัวเลยอะสมบูรณ์ครับพี่สมบูรณ์มากใช่สมบูรณ์สุดๆนะคะแล้วก็ลูกควายนี่โอ้โหตุ้งตะตุ้งตุยทุกตัวน่ารักทุกตัวเลยดูสุขภาพดีอะมันได้กินเต็มอะก็ช่วงนี้หน้าฝนก็ยาดีก็กินอิ่มที่ของลุงกำนันนี่ก็คือมีพื้นที่เยอะด้วยเวลาปล่อยเดินก็คือโอ้โหอันลิมิตเลยอันนี้ของแท้กินไปจนกว่าจะพอใจนี่แหละค่ะแม่ในตำนานเลยนะคะอีกหนึ่งตัวเลยต้องเอาขึ้นแท่นแม่แจ่มแจ๋วเป็นแม่ของโคชสารอะดูแม่แจ่มแจ๋วไว้นะคะนี่สูง160บวกนะให้ลูกออกมาเป็นโคชสารซึ่งตอนนี้มันสูงถึง180ยังถึงแล้วถึงแล้วนะคะโคชสารปัจจุบันที่มีความสูง180เซนแน่นอนแล้วที่เหลือก็คือจะสูงขึ้นไปกว่านี้ละนายุบเข้าไปคราวนี้เนื้อหนังจะมาเต็มครับจนกว่าเขาจะหยุดสูงนั่นแหละแล้วก็จะออกเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นโคชสารลูกชายของแม่แจ่มแจ๋วกันอันนี้ให้ดูแม่เขาอย่างจุใจไปก่อนนะแม่แจ่มแจ๋วนี่ด้านหน้าของแม่แจ่มแจ๋วนี่คือลูกชายเขาตัวล่าสุดอายุประมาณ1เดือนนะคะเป็นน้องชายของโคชสารเดินไปแล้วนะคะโหยาวและมีเนื้อหนังดีแม่แจ่มแจ๋วลูกชายดูสิตูดกลมบ๊อกเลยอะที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะคือลูกชายของแม่บัวบานตัวล่าสุดค่ะตัวใหญ่ด้านหลังนี่นะคะนี่ที่กำลังเดินอยู่เป็นน้องชายของอัศวินค่ะอายุประมาณ9เดือน10เดือนเนาะใช่ครับนี่ประมาณนี้ค่ะจะเป็นทรงสูงเลยนะหุ่นจะเพรียวๆบัวแดงไอตัวเล็กนี่ลูกหมูแดงไปลูกหมูแดงโอ้แตงเก่งว่ะจำได้อ่ะชุดเนี่ยจะคล้ายๆกันบางตัวจะคล้ายเหมือนกันแม่บัวแดงพี่สาวอัศวินเหมือนควายตัวผู้เนาะเชื่อกระโหลกใหญ่ปากใหญ่ทุกตัวเลยอะแดงแตงมันจะมีบางตัวที่คอยมองเราอยู่ตลอดเวลาเนาะใหญ่มากตรงนี้เขาจะเหมือนกันเลยว่าแตงตาใช่ไหมตาใหญ่กลมเลยกลมเยอะลูกควายฝูงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตีมูลค่าออกมาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละตัวที่ลูกเขาที่ขายออกไปเนี่ยก็มูลค่า7หลักขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็พอเอามารวมกันเนี่ยที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนโรงงานผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงเลยอ่ะก็เลยตีราคาออกมาไม่ได้นะคะแต่ละตัวนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็หาข้างนอกไม่ได้แล้วด้วยเหมือนกันบางตัวก็คือมีสตอรี่ที่มาที่แบบว่าต้องจดจำแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้อ่ะค่ะเพราะมันหาไม่ได้อีกแล้วนะก็อยู่ที่คอกลุงกำนันเวลาใครๆที่พูดกันบอกว่าควายโตด้วยหญ้ากับฟางอ่ะ
จริงๆเลยค่ะที่คอกลุงกำนันเนี่ยของแท้เลยนะคะเลี้ยงควายหดจัดมีหญ้ากับฟางจริงๆแล้วก็หญ้าแพงโกล่าแห้งแล้วก็หญ้าแพงโกล่าแห้งอันนี้คือหรูสุดละใช่ครับแพงโกล่าแห้งที่เอามาให้กินนะคะแต่ไม่มีการเสริมอาหารใดๆค่ะกอกไว้ครับกอกใส่กระเลงแล้วกอกเข้าปากครับอ่ะหมายถึงถ่ายพยาธิลูกควายใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าตัวใหญ่ๆล่ะแตงไม่ค่อยได้ถ่ายครับ ไม่มีครับไม่มีมันไม่จับไม่ทำด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วทำยังไงอะถ้ามันเป็นพยาธิอะถ้าป่วยจริงค่อยฉีดครับป่วยจริงค่อยฉีดยาใช่ครับรักษาครับแต่ลาดหลังไหมมีลาดหลังครับลาดหลังแล้วลาดตลอดครับลาดหลังแต่ภายในนี่ก็คือปล่อยเลยถ้าไม่แข็งจริงก็คืออยู่ไม่ได้ก็ป่วยไปเดี๋ยวค่อยรักษาแล้ววัคซีนล่ะคะวัคซีนก็ทำครับก็ทำอยู่ใช่ไหมคะในขณะที่หลายๆข้อก็มันฉีดยาทำถ่ายพยาธินู่นนี่นั่นข้อนี้ไม่มีเลยได้แบบกอกเข้าปากทีเดียวตอนเด็กโหดมากแต่ก็แข็งแรงไม่เป็นอะไรนี่นะคะนี่แหละกำนันโป๊ดของจริงดวงจันทร์เป็นลูกของแม่เดือนตะแกะใช่ครับดวงจันทร์นี่สวยเนาะให้ลูกดีอ่ะก็ให้ลูกมาเขาใหญ่ลูกตัวผู้ที่แต่งชี้ให้ดูตัวล่าสุดนี่สวยดวงจันทร์นี่ยืนอย่างนี้สวยเนาะมันยังไงแตงความโดดเด่นของดวงจันทร์วงเขาจะไม่ก็เขาเล็กๆหน่อยครับเขาแคบไม่เป็นไรแต่ว่าตัวเขาแบบว่ายาวหนาหลังดีแข้งขาดีสวยจังเลยแม่ดวงจันทร์ลูกแม่เดือนอยู่ก็กินร้อนก็ลงน้ำใช่ไหมนี่แหละค่ะสไตล์การเลี้ยงควายของลุงกำนันนะคะอย่างที่เชงบอกไปว่าข้อกลางวันที่เอาควายเข้ามาเก็บในข้อนี้ก็จะทิ้งเอาไว้แค่ฟางอย่างนี้ค่ะหิวก็กินนะคะร้อนก็เดินไปลงน้ำแช่น้ำแช่โคลนแช่ปักเองนะคะโดยธรรมชาติเลยไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นเลี้ยงง่ายๆค่ะคนก็สบายควายก็สบายนะคะแตงเห็นลุงกำนันมีควายเผือกอยู่2ตัวเนาะใช่ครับแล้วก็วันที่ลุงกำนันไปจับควายเผือกอ่ะก็ไปจับไอ้10ล้อของพี่เชงมาด้วยวันนั้นอ่ะถามแตงหน่อยว่าทำไมลุงกำนันถึงเลือกควายเผือกให้เข้ามามีในฝูงแต่ดันเป็นสายของตัวเองอ่ะคือเอากลับเข้ามาทำไมแกถึงอย่างนั้นน่ะก็ควายชุดเนี้ยเขามันจะเล็กไงฮะเขามันช่องแคบลองจะมาเปลี่ยนว่าจะใส่กันในฝูงพอพันในฝูงแล้วนะว่าลูกมันจะเขาใหญ่ไหมครับลำตัวเป็นยังไงครับแค่ขนาดลุงกำนันก็อินเทรนนะต้องมีเผือกติดข้อจะสร้างเผือกยักษ์นะแต่เชื่อเลยว่าถ้านี่ท้องบ้างหรือยังเผือกยังนะที่เห็นมีแท็กหูสีเหลืองตัวนี้นี่แหละค่ะคุณกนกนะคะที่สมเด็จพระเทพตั้งชื่อให้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยคุณกนกน่าจะ4ปีแล้ว4ขวบแล้วนะคะหลบเร็วทำไมครับ1 2 3นี่ค่ะคุณผู้ชมโคชสารอัปเดตล่าสุดนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นคือแตงนะคะที่มีความสูง175เซนติเมตรค่ะเท้าเปล่านะคะถัดจากแตงก็เชงนี่เอง168เซนนะคะแล้วเชงก็จะมายืนข้างหลังให้คุณผู้ชมดูโคชสารวันนี้ที่แตงบอกว่าสูงอยู่ที่180เซนนะคะนี่เห็นมือไม่เอ่ยนี่นะคะเชงค่ะกระโดดแล้วนะคะอันนี้ส่วนสูงจริงๆเลยนะคะแท้ๆเลยเพราะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยโคชสารลูกชายของแม่แจ่มแจ๋วเมื่อสักครู่ที่เราถ่ายให้ดูค่ะแม่แจ่มแจ๋วที่ความสูงอยู่ที่ประมาณ160เซนนะคะผสมเข้ากับทองตีนโตค่ะออกมาเป็นโคชสารตัวนี้นี่แหละนะคะโอ้โหเป็นยังไงล่ะสูงพอหรือยัง
สะใจมากแตงจะสูงได้อีกไหมโคชสารก็สูงน่าจะสูงน่าจะสูงสูงอยู่ครับสูงอยู่นะเขาเป็นเอกลักษณ์กระดูกแข้งขามันก็คือใหญ่อ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้จะเล็กได้ยังไงนะนี่นะคะโคชสารค่ะให้คุณผู้ชมเห็นเลยนี่เดือนตุลาคม2567นะคะให้คุณผู้ชมดูแบบจริงๆคลิปภาพจริงๆเลยนะคะไม่ใช่รูปถ่ายค่ะแตงช่วยบอกวิธีการดูควายหน่อยหรือการที่สมมติว่าเราจะหาแม่พันธุ์เข้ามาสักตัวนึงอะที่เราจะพัฒนาควายให้ได้ใหญ่ยักษ์เหมือนโคชสารนะเราต้องมีวิธีดูยังไงบ้างครับผมความคิดของผมชอบดูแบบแข้งขายาวๆครับแข้งขายาวๆก็คือช่วงขาเนี่ยใช่ไหมใช่ครับช่วงขายาวๆดูเลือกขายาวไว้ก่อนแล้วก็ดูตรงไหนอีกแล้วก็ดูเนี่ยทรงเขาเราชอบยังไงลองดูลำตัวยาวแค่ไหนนึกแค่ไหนครับทรงเขาเลือกตามที่ชอบใช่ครับดูลำตัวยาวไหมลึกไหมใช่ครับแล้วยังไงอีกประมาณนี้แล้วดูกีบและกีบเท้านะครับดูกีบเท้าต้องดูยังไงบ้างบางเนี่ยมันจะกลมมนเนี่ยครับกีบเท้าจะข้อขาใหญ่ครับกลมมนแบบนี้ใช่ข้อขาใหญ่ครับจับได้ใช่ไหมได้ข้อขาใหญ่ๆนี่ใหญ่ๆแบบนี้โอ้มือฉันเล็กไปเลยเรื่องราวของโคชสารนี่นะคะถ้าพูดไปเนี่ยก็จะมีคนในวงการหลายท่านที่เคยผ่านจุดๆนี้มาก็คือมีครั้งหนึ่งที่ลุงกำนันเคยขายเนาะเคยปล่อยครับเคยปล่อยโคชสารในราคา 150,000 ครับ 150,000 บาทนะคะแล้วก็มีหลายคนมาดูโคชสารนะคะเราไปหาเฮเลอร์สกลนะคะก็เคยไปหาเสี่ยโอชยันฟาร์มนะคะแล้วคนเหล่านี้ต่างก็เคยเข้ามาดูใช่ครับตอนนั้นโคชสารจะผอมไม่สูงไม่สวยครับผอมไม่สูงไม่สวยครับหางก็คดใช่ครับนี่ใครอยากได้ครับในราคา 150,000 ใช่ครับไม่มีใครเอาเลยนะคะแล้วก็ติว่าหางคดด้วยมันยังไม่สวยครับผอมๆครับจนมาถึงวันนี้ล่าสุดนะคะเราก็ได้ไปเจอบุคคลท่านเหล่านั้นที่เคยได้มาเห็นต่างก็คนต่างก็เล่ามาเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยก็เสียดายใครจะไปรู้ทุกคนจะพูดว่าใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นี่มาถึงวันนี้ก็แบบมันก็ยากเนาะว่าจะเลี้ยงควายแล้วได้ไซส์แบบนี้เนาะแตงนี่แหละค่ะโคชสารโดดเด่นตัวเดียวนะโดดเด่นเลยนะในแม่เนี่ยครับในแม่เขาเนี่ยสูงที่สุดนะแม่แจ่มแจ๋วใช่ครับก็แม่ตัวเดียวกันใส่พ่อตัวเดิมลูกก็ออกมาไม่เหมือนไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันทั้งที่แม่เดิมพ่อเดิมนี่แหละมี170นะครับสูงสุดอยู่ที่เมืองเลยครับ170ตัวแม่ลูกของแม่แจ่มแจ๋วใช่ครับเป็นน้องโคชสารนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยใช่ครับสูง170เซนใช่ครับก็สูงใหญ่ยักษ์สูงอยู่ครับสูงอยู่เนาะแต่ก็สูงไม่เท่าใช่ครับไอ้คดพอไอ้คดนี่ปลาเข้าไป180นะคะ180จริงนะคะไม่ได้180ปลอมๆแล้วความสูงก็วัดกันจริงด้วยนี่เปล่าๆอย่างนี้เลยโอ้โหสวยอลังการพอได้เห็นโคชสารแล้วอะแตงรู้สึกแบบว่าพอมันใหญ่อะเราก็อึ้งไปกับความใหญ่มาเนาะลืมความสวยไปหมดเลยเนาะค่อยๆโตไปครับโตไปเรื่อยจนนะครับจนถึงตอนนี้นะครับมันโตทีนิดทีนิดนะครับแตงดูตัวเล็กไปเลยอะตอนแรกตอนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นครับสูงตอนนี้ตอนแรกแตงไปจับตัวอื่นแตงดูตัวใหญ่นะสูง175ใช่ป่ะพอมาจับไอ้โค้ดปึ๊บอ่ะโอ้โหสวยจังแล้วลุงกำนันเขาไม่รีดน้ำเชื้อด้วยนะโคชสารเนี่ยมันไม่ขึ้นควายที่อื่นครับขึ้นแค่ในฝูงครับอ๋ออย่างเห็นมาปึ๊บไม่ขึ้นครับเอาแค่เราตัวเองครับแสดงว่าถ้าเป็นคนเนี่ยแล้วพาไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็คงไม่เที่ยวผู้หญิงเลยอ่ะไม่คุ้นจะต้องอยู่แต่ในบ้านของตัวเองเท่านั้นเข็นมาก็ไม่ขึ้นเหมือนไปยัดเยียดยัดเยียดก็เดินกลับเดินกลับเลยไปยัดเยียดใ
ไอ้คดมีเพศสัมพันธ์ไม่เอานะนี่แหละแต่ในฝูงนี่ขึ้นสะบั้นหันแหลกขึ้นทั้งวันครับโอ้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือการมาเปิดข้อของลุงกำนันโป๊ดนะคะแบบ Exclusive จริงๆนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยมาเห็นควายยักษ์ตัวเป็นๆด้วยตาตัวเองนะคะต้องมาดูให้เห็นด้วยตาตัวเองถ้าลุงกำนันติดงานไม่อยู่นะคะก็สามารถถามหาแตงได้เลยแตงจะอยู่นะคะแตงเป็นอีก1คนที่สามารถจะแนะนำควายทุกตัวในคอกได้นะคะคุณผู้ชมต้องมาเห็นเองมาดูโคชสารเองนะคะในวันนี้พร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนมาดูความอลังการนะคะกับความสูง180ซมแล้วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละค่ะเจาะลึกคอกลุงกำนันได้เห็นแม่ที่เป็นแม่ตำนานนะคะที่ยังอยู่ที่คอกนี้ได้เห็นแม่แจ่มแจ๋วแม่ของโคชสารได้เห็นพี่น้องตระกูลบัวนะคะแม่ของอัศวินควายตัวเมียที่มีความสูงเกินกว่า170ซมทุกอย่างวันนี้เราพามาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วใครที่สนใจก็สามารถจับพิกัดมาได้ที่ฟาร์มควายบ้านกำนันโป๊ดเขียนว่ากำนันโป๊ดก็ได้ค่ะหรือจะจับมาที่บ้านติควายไทยก็ได้นะคะก็คืออยู่ติดกันในอนาบริเวณเดียวกันแล้วก็มาชมควายยักษ์ควายใหญ่ของจริงได้ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่เชิงนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะ